รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสายใยกศน.ค่ะเราพบกันทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ในวันนี้รายการสายใยกศน.ก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากให้กับคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะคะเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์กรทางวิชาชีพค่ะที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนนะคะแล้วก็การเชื่อมโยงการผลิตการคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะขอเชิญพบกับท่านผอ.มนทาแสงชันผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสำนักงานเลขาธิการครุสภาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผอ.เข้าสู่รายการสายใยกศน.อย่างเป็นทางการนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะคงเคยได้ยินกับชื่อทางสำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพค่ะน้องๆ นักศึกษานะคะที่กำลังจะจบนะคะต้องรู้จักกับทางสำนักงานนี้เป็นอย่างดีนะคะรวมไปถึงคุณครูผู้บริหารแล้วก็ศึกษานิเทศด้วยค่ะในช่วงแรกของเราค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ค่ะช่วยพูดถึงบริบทหน้าที่ของสำนักทะเบียนค่ะค่ะสำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก็ถือว่าเป็นส่วนงานหนึ่งของสำนักงานเลขาธิการครุสภาซึ่งทำหน้าที่เป็นสภาวิชาชีพครูนะคะและบุคลากรทางการศึกษาทีนี้ในส่วนงานที่เรารับผิดชอบเนี่ยค่ะก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับตามพ.ร.บ.ที่ให้อำนาจไว้ก็คือทำในเรื่องของการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งการออกใบอนุญาตเนี่ยก็มีทั้งการขึ้นทะเบียนการต่ออายุใบอนุญาตนะคะนอกจากนั้นก็ทำเรื่องของทะเบียนสมาชิกด้วยมีการรับรองการเป็นสมาชิกด้วยแล้วก็สมาชิกที่เราดูอยู่เนี่ยค่ะก็มีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศและนอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องของการออกเอกสารบางอย่างที่จะใช้แทนใบอนุญาตซึ่งจะต้องเป็นหลักฐานที่ได้รับอนุญาตจากครุสภานะคะในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพยังไม่ได้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการที่จะได้ใบอนุญาตก็จะมีการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก็คือชื่อที่พวกเราอาจจะรู้จักคุ้นเคยกันในชื่อของหนังสือผ่อนผันค่ะตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ในส่วนของสำนักทะเบียนที่ดูแลอยู่ค่ะแล้วก็ในส่วนของสมาชิกค่ะเรามีสมาชิกที่ต้องดูแลจากหลากหลายสังกัดเนี่ยนะคะอยู่ประมาณ 900,000 กว่าคนค่ะอันนั้นคือจ็อบงานในส่วนของที่สำนักทะเบียนดูแลอยู่ค่ะกับอัตรากำลัง33คนค่ะที่ดูแลในส่วนนี้ค่ะที่ท่านผอ.ได้กล่าวคือ 900,000 กว่าคนก็คือเป็นคุณครูนะคะทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบด้วยนะคะรวมไปถึงคุณครูกศน.ด้วยค่ะในส่วนนี้ก็จะมีผู้บริหารด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะผู้บริหารก็คือจะมีผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาใช่ค่ะในส่วนนี้ค่ะอยากจะเรียนถามท่านผอ.ค่ะว่าทั้งผู้บริหารทั้งสองแบบนี้ค่ะสองประเภทนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรคะสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยก็จะเป็นประเภทรองผอ.โรงเรียนนะครับผอ.โรงเรียนท่านอยู่ในสถานศึกษาก็จะเป็นในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาแต่สำหรับผู้บริหารการศึกษาท่านจะปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาค่ะก็จะเป็นพวกสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษามัธยมศึกษาหรือถ้าเป็นของกศน.ก็อาจจะเป็นในรูปของกศน.จังหวัดค่ะค่ะ
อันนี้ก็เป็นสเต็ปที่สูงขึ้นจากผู้บริหารสถานศึกษาค่ะค่ะแล้วในส่วนของศึกษานิเทศก็คือดูแลรับผิดชอบด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเนื่องจากในมาตรา43นะคะของพรบสภาครูบอกว่าให้วิชาชีพครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุมวิชาชีพควบคุมเหล่านี้จะไปประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากครูสภาไม่ได้ทีนี้ก็จะมีเพิ่มมาอีกนิดนึงก็คือว่าสำหรับวิชาชีพอื่นเนี่ยก็ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งกฎกระทรวงที่กำหนดตอนนี้ก็จะมีวิชาชีพของศึกษานิเทศเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งวิชาชีพเพราะฉะนั้นใบอนุญาตที่ออกอยู่ทุกวันนี้ก็จะมีประเภทของครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาแล้วก็ศึกษานิเทศค่ะค่ะแล้วในส่วนนี้ค่ะสำหรับน้องๆ นักศึกษานะคะที่กำลังจะจบที่กำลังศึกษาอยู่นะคะเกี่ยวกับเขาจะเรียกว่าอะไรคะท่านผอ.ปบัณฑิตใช่ไหมคะค่ะในส่วนนี้ค่ะก็คือทางสำนักทะเบียนก็ดูแลด้วยเช่นกันใช่ไหมคะในกลุ่มของที่ไปเรียนปบัณฑิตอาจจะไม่ใช่น้องๆ อย่างเดียวอ๋อก็เป็นคุณครูค่ะอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เรียนจบมาทางสายครูโดยตรงค่ะนะคะไม่ได้จบทางการศึกษามาโดยตรงเพราะฉะนั้นก็ต้องไปเรียนในวิชาชีพครูก็คือปบัณฑิตเนี่ยค่ะมาเพิ่มเพื่อให้มีคุณวุฒิตรงนี้เพราะว่าการจะขอรับใบอนุญาตได้เนี่ยจะต้องมีในเรื่องของวุฒิทางการศึกษาเป็นสำคัญนะคะถ้าไม่มีก็ไปเรียนเพิ่มแล้วก็มารับรองแล้วก็ต้องมีประสบการณ์ในการสอนก็จะได้รู้ว่าเราเป็นครูโดยสมบูรณ์เนี่ยก็คือเราต้องสอนเป็นสอนได้สอนเป็นนะคะณตรงนั้นก็จะเป็นในส่วนนี้ค่ะแล้วในช่วงแรกค่ะที่ท่านผอ.ได้กล่าวถึงค่ะว่าจะมีนอกจากใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้วสำหรับคุณครูที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพค่ะเราจะมีใบผ่อนผันในส่วนนี้คือใช้เป็นใบอนุญาตสอนไหมคะท่านผอ.ก็เป็นประเภทหนึ่งตอนนี้มันจะมีใบที่ทางครุสภาออกให้นะคะอันนี้ก็ถือโอกาสที่จะนำเสนอด้วยเพราะเนื่องจากว่าจะเป็นหลักฐานที่จะใช้สามารถสมัครสอบได้ก็ต้องดูว่ามีตัวอะไรบ้างตัวใบอนุญาตแน่นอนละตัวนี้ถ้าคุณสมบัติครบได้ใบนี้ไปสบายแล้วนะคะใบที่สองถ้าคุณสมบัติไม่ครบนะคะก็คือเราออกหนังสือผ่อนผันให้ก็สามารถที่จะใช้ได้บางหน่วยงานเนี่ยก็ถือโอกาสเป็นหลักฐานที่ครุสภาออกให้เขาก็สามารถให้สมัครสอบได้อีกตัวหนึ่งซึ่งออกเมื่อเร็วๆนี้ก็จะเป็นออกเมื่อปีที่แล้วนะคะจะเป็นหนังสือรับรองตามมาตรฐานวิชาชีพถ้าถือหนังสือตัวนี้ก็สามารถจะใช้ไปสมัครสอบได้เพราะฉะนั้นในขั้นตอนแรกของเด็กที่จบใหม่ๆหรือว่าคนที่ยังไม่ได้เรียนมาทางครูโดยตรงนะคะก็ไปทำเพื่อให้มีในใบต่างๆหลักฐานที่ครุสภาออกให้เนี่ยค่ะนอกจากใบอนุญาตที่เป็นใบฉบับจริงที่คุณสมบัติครบนะคะได้ไปก็ถ้ามีใบเนี้ยอย่างใดอย่างหนึ่ง2ใบเมื่อสักครู่ที่กล่าวเนี่ยค่ะก็สามารถจะไปสมัครสอบได้ค่ะอืมค่ะก็จะเป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่างๆนะคะรวมไปถึงเป็นของคุณครูด้วยผู้บริหารนะคะแล้วก็ศึกษานิเทศค่ะและในส่วนของทางสำนักงานทะเบียนของเราค่ะมีข้อบังคับทางครุสภาที่กำหนดค่ะในส่วนนี้ค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ค่ะช่วยอธิบายค่ะใช่ค่ะคือตรงนี้นะคะเนื่องจากเมื่อในปี2565ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการออกข้อบังคับครุสภาว่าด้วยใบอนุญาตฉบับใหม่ขึ้นมาซึ่งแต่เดิมเนี่ยจะมี2ฉบับที่ใช้บังคับอยู่ก็คือจะมีปีของพ.ศ. 2559กับเพิ่มเติมของปี2562ทีนี้ต่อมาเนี่ยบริบทของสังคมเปลี่ยนแปลงไปก็ปรับปรุงให้มันทันก้าวหน้าทันสมัยแล้วก็ปรับแก้ไขปัญหาบางประการนะคะเพื่อให้ผู้ที่ต้องการที่จะเข้ามาสู่วิชาชีพเนี้ยมีลู่ที่เข้ามาที่ชัดเจนมีรูปของการพัฒนารู้ช่องทางที่จะเติบโตมีเมื่อก่อนเนี้ยอาจจะไปสะดุดติดขัดตรงที่ว่าถ้าปีการศึกษา2562เป็นต้นมาที่นักเรียนเข้าเรียนเนี่ยก็คือจะต้องสอบรับใบอนุญาตอย่างเดียวน่าจะเคยได้ยินนะคะทีนี้ก็มีปัญหาในการสอบรับใบอนุญาตเนี่ยว่าอาจจะสอบมาหลายครั้งแล้วก็ยังไม่ผ่านสักทีเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้รับใบอนุญาตก็เลยมีการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฉบับใหม่เนี้ยขึ้นมาค่ะก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการปรับปรุงนะคะจริงๆก็ยกเลิกเลยยกเลิก2ฉบับ
เมื่อสักครู่ที่บอกก็จะเป็นข้อบังคับครุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพปีพ.ศ. 2565ค่ะค่ะในส่วนนี้ค่ะที่ท่านผอ.ได้แจ้งมาว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็ยกเลิกไปด้วยค่ะข้อชัดเจนที่สุดในข้อบังคับของปี2565ค่ะในส่วนนี้คือมีตรงไหนบ้างค่ะค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยว่าข้อบังคับนี้ยังไม่มีผลใช้บังคับนะคะแต่จะมีผลใช้บังคับวันที่15 มีนาคม 2566ค่ะก็คือตามข้อบังคับบอกไว้ว่าเมื่อพ้นจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว90 วันเพราะฉะนั้นพ้น90 วันเราประกาศในราชกิจจาวันที่15 ธันวาคม 2565เพราะฉะนั้นการมีผลบังคับใช้ตามข้อบังคับนี้นะคะก็จะเป็นวันที่15 มีนาคม 2566ค่ะค่ะแล้วในส่วนของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูค่ะในส่วนนี้ค่ะท่านผอ.ของเรามีทั้งหมดกี่ประเภทนะคะเฉพาะของคุณครูโดยตรงเลยจากเดิมนะคะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกชื่อเดียวก็คือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแต่ถ้าตามข้อบังคับใหม่เนี่ยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะแบ่งออกเป็น3 ระดับนะคะระดับแรกเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นใบจริงค่ะอาจจะเรียกว่าเป็นใบชั่วคราวแต่ก็ถือว่าเป็นใบอนุญาตที่ครุสภาออกให้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่สามารถจะไปประกอบวิชาชีพได้เลยอย่างที่บอกนำเรียนเมื่อตอนต้นว่าตามกฎหมายบังคับไว้ว่าถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากครุสภาเนี่ยไม่สามารถไปปฏิบัติหน้าที่สอนได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็มีใบเนี้ยค่ะที่จะให้สามารถทำหน้าที่สอนได้โดยไม่ผิดกฎหมายก็คือจะเรียกว่าใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูซึ่งใบนี้นะคะสำหรับเด็กที่จบใหม่ๆค่ะที่เรียนมาทางสายของการศึกษาโดยตรงมีประสบการณ์ในเรื่องของการฝึกสอนเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะไปลงสมัครสอบทดสอบแล้วแต่ยังสอบไม่ผ่านหรือว่ายังไม่ได้ลงหรือว่าอาจจะสอบยังไม่ครบทุกวิชาค่ะก็สามารถมาขอใบนี้ได้เลยเรียกว่า P license provisional teaching นะคะ license P license ใบนี้จะมีอายุ2 ปีเด็กๆ เมื่อเข้ามาขอใบนี้ค่ะก็สามารถจะใช้ไปสมัครสอบแข่งขันได้และไม่แค่นั้นนะคะความพิเศษมากกว่านั้นก็คือสามารถได้รับการบรรจุแต่งตั้งได้ด้วยนะคะแต่ว่าก็จะมีในเงื่อนไขว่าเขาจะมีอายุแค่2 ปีเพื่อให้มีการพัฒนาในเรื่องของวิชาชีพควบคุมเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาตนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาที่ให้2 ปีอะค่ะจะต้องไปพยายามสอบให้ได้สอบให้ผ่านเพื่อที่จะไปได้รับใบอนุญาตชั้นต้นต่อไปค่ะค่ะก็จะเห็นถือได้ว่าเป็นจุดเด่นก็ได้นะคะเพราะว่าสมัยก่อนที่หนูเคยเรียนนะคะปบัณฑิตวิชาชีพครูค่ะก็คือถือได้ว่าจากอดีตกับปัจจุบันนะคะคือมีความแตกต่างกันมากซึ่งถ้าน้องๆ นักศึกษานะคะที่ท่านผอ.ได้แจ้งเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่าถ้ายังสอบไม่ผ่านใช่ไหมคะแต่สามารถถือใบนี้ก็สามารถมีสิทธิ์ไปเข้ารับการสมัครสอบเป็นข้าราชการครูได้แล้วเราก็เป็นสามารถบรรจุได้ด้วยนะคะบรรจุได้ด้วยแต่เพียงแต่ว่าภายใน2 ปีเนี่ยถ้ายังสอบที่จะได้ใบอนุญาตชั้นต้นไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นในตำแหน่งครูผู้ช่วยอย่างนั้นไปเรื่อยๆเหมือนกับสายงานของการประกอบวิชาชีพเขาจะไม่มีการเติบโตค่ะก็ต้องพยายามอัพตัวเองเพื่อให้ไปสู่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นให้ได้ค่ะซึ่งใบแรกเราจะเรียกได้ว่าเป็น P license ก่อนใช่ไหมคะค่ะแล้วในอีกส่วนหนึ่งค่ะท่านผอ.ค่ะเมื่อสักครู่นี้ยังพูดถึงใบครูไม่จบนะคะก็พอเรามีใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูก็คือ P license ทีนี้อย่าลืมว่าเวลาข้อบังคับใหม่ออกมาเนี่ยก็จะต้องไม่ให้กระทบกระเทือนผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์เดิมเพราะฉะนั้นคำว่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก็ยังคงมีอยู่เพื่อรักษาสิทธิ์ให้กับกลุ่มคนที่ได้รับใบอนุญาตครูไปแล้วในก่อนที่ข้อบังคับใหม่จะออกนะคะแล้วก็จะมีเมื่อสักครู่ได้พูดไปแล้วเหมือนกันก็คือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นค่ะอันนี้ก็คือเรียก B license basic teaching license นะคะต่อไปในระดับที่สูงก็จะเป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงค่ะ advanced teaching license A license ค่ะซึ่งแต่ละประเภทก็คือจะมีอายุ
คืออายุที่แตกต่างกันใช่ไหมคะท่านผอ.มีอายุที่แตกต่างกันถ้าสำหรับเป็นครูชั้นต้นคือบีไลเซนส์ก็คือจะมีอายุ5ปี5ปีเท่ากับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแบบเดิมค่ะแล้วสำหรับในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงค่ะอันนี้จะเป็น7ปีก็ถือว่าผ่านการคร่ำวอร์ดมาแล้วมีการพัฒนามีการอะไรนะคะมีระดับวิทยาฐานะเพราะฉะนั้นแทนที่จะ5ปีท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆก็เห็นว่าควรจะให้ท่านไป7ปีค่ะอ๋อค่ะแล้วในส่วนนี้ค่ะถ้าขอเรียนถามท่านผอ.ค่ะตอนแรกจะเป็นคุณครูผู้ช่วยก่อนถ้าครูผู้ช่วยค่ะในที่นี้จะเป็นในลายเส้นไหนคะจะเป็น P ไลเซนส์ค่ะ P ไลเซนส์ก่อนใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูค่ะค่ะแล้วต้องปฏิบัติงานเป็นระยะเวลากี่ปีคะถึงจะได้เหมือนเราอัพขึ้นเป็น B ไลเซนส์ก็คือแล้วแต่เลยว่าในระหว่าง2ปีที่ถือ P ไลเซนส์อยู่เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสมบัติครบนะคะก็คือว่าไปสอบผ่านครบหมดทุกวิชาตามประกาศของแต่ละครั้งที่กำหนดนะคะสามารถมาขอเปลี่ยนได้เลยเราครบวัยเราก็เปลี่ยนสถานภาพเราได้ไวก็จะขึ้นเป็น B ไลเซนส์ได้เลยค่ะถ้า B ไลเซนส์นี่คือถ้าเทียบเป็นระดับคือชำนาญการไหมคะหรือว่าชำนาญการจะอยู่เป็นยังไม่มีถึงชำนาญการค่ะถ้าเผื่อเป็นชั้นสูงเนี่ยจะเป็นวิทยาฐานะตั้งแต่ชำนาญการขึ้นไปค่ะแล้วนอกจากเราจะมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแล้วนะคะที่ท่านผอ.ได้บอกว่ามีทั้งหมด3ประเภทนี้คือเราพูดครบแล้วใช่ไหมคะคือของครูครบแล้วค่ะของครูจะแบ่งเป็น3ระดับแต่ว่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจริงๆเนี่ยก็จะมี4ประเภทเหมือนเดิมแหละก็คือจะมีครูมีผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาแล้วก็ศึกษานิเทศค่ะค่ะแล้วมาในส่วนนี้ค่ะของท่านผู้บริหารสถานศึกษาค่ะเราจะมีความแตกต่างจากของคุณครูอย่างไรบ้างค่ะผู้บริหารสถานศึกษาก็จะต้องทำหน้าที่ในการสอนมาก่อนพอสมควรนะคะตรงนี้ไม่ต้องสอบแล้วนะคะจะสอบตอนทีเดียวตอนที่จะได้ใบครูทีนี้พอท่านปฏิบัติการสอนมาแล้วอะค่ะแล้วก็มีวุฒิทางด้านการบริหารการศึกษาท่านก็สามารถที่จะมาขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารการศึกษาได้แต่ที่สำคัญก็คือต้องมีใบพื้นฐานคือใบครูต้องไม่หมดอายุค่ะแล้วถ้าในกรณีที่หมดอายุคะเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างคะเพราะว่าเคยทราบว่าบางท่านไม่ได้ต่ออายุเลยคือหลายปีมากๆอย่างเงี้ยในส่วนนี้มีค่าปรับไหมคะมีค่ะอย่าเรียกว่าค่าปรับเรียกค่าดำเนินการล่าช้าค่าดำเนินการล่าช้านะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่ก่อนอื่นต้องบอกว่าผู้ที่ประกอบวิชาชีพควบคุมในส่วนนี้ควรที่จะต้องมีความตระหนักรู้ในตัวเองว่าตนเองเนี่ยประกอบวิชาชีพภายใต้กฎหมายอะไรมีข้อกำหนดอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องปฏิบัติตัวให้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก็พยายามต้องคอยชำเลืองสอดส่องดูแลนะคะว่าใบอนุญาตของตัวเองเนี่ยจะหมดเมื่อไหร่แล้วก็ตามกฎหมายเนี่ยก็ให้เวลาไว้ว่าก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุอะค่ะ180วันสามารถมาต่ออายุใบอนุญาตได้โดยที่จะไม่โดนค่าดำเนินการล่าช้านะคะจะเสียแต่ค่าต่ออายุ200บาทแต่ว่าถ้าเผื่อในช่วงของเผอิญว่าพ้น180วันแล้วเนี่ยท่านก็จะต้องเสียในค่าดำเนินการล่าช้าเนี่ยค่ะเป็นจำนวนเงินเดือนละ200บาทแล้วก็จะไปแม็กซิมัมสูงสุดอยู่ที่ 2,000 บาทถ้ารอบหนึ่ง5ปีนะคะบวกกับค่าต่ออายุเท่ากับรอบนั้นเนี่ยท่านจะเสีย 2,200 บาทคุณรุษภาก็ไม่ได้อยากได้นะคะไม่ได้อยากได้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการย้ำเตือนว่าพยายามคอยดูแลรักษาสถานภาพและท่านก็จะเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยถูกต้องตามกฎหมายไม่ต้องพวักพวงด้วยนะคะสถานศึกษาก็ไม่ผิดตัวท่านก็ไม่ผิดเพราะว่าสถานศึกษาก็ได้รับคนที่มีใบอนุญาตสมบูรณ์ตัวเราเองเรามีใบอนุญาตโดยสมบูรณ์เราก็สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่สอนได้อย่างสง่าผ่าเผยเต็มภาคภูมิค่ะก็จะเห็นได้ว่าก่อนที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่างๆจะหมดอายุนะคะค่ะเราสามารถต่ออายุนะคะได้ก่อน180วันที่จะหมดอายุนะคะก็เป็นสิ่งที่ทางสำนักงานเลขาธิการนะคะครูรุษภาได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ชมค่ะแล้วอีกประเภทหนึ่งค่ะท่านผอ.คะจะเป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของ
ท่านศึกษานิเทศค่ะค่ะในส่วนนี้คือมีความแตกต่างอย่างไรบ้างคะจากของคุณครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาค่ะค่ะก็ถ้าเผื่อถ้าพูดถึงพื้นฐานในการที่จะได้รับใบศึกษานิเทศก็เหมือนกันคือใบครูต้องไม่หมดอายุค่ะนะคะแล้วก็ท่านก็อาจจะมีประสบการณ์ในเรื่องของการสอนอาจจะผนวกในส่วนขององค์ความรู้ที่ท่านเป็นมีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาชีพของตนเองนะคะก็ผนวกกันนับระยะเวลาก็จะแล้วที่สำคัญก็คือท่านก็ต้องเรียนในเรื่องของการศึกษาเป็นหลักเพราะนั้นจะพูดถึงพื้นฐานจะไม่ได้มีความแตกต่างกันแต่ว่าในระยะเวลาของตัวไหนบวกกับตัวไหนระยะเวลาอะไรเนี่ยก็ต้องไปศึกษาในตัวระเบียบข้อบังคับค่ะในตัวกฎกติกาที่กำหนดไว้ว่าจะต้องผนวกระยะเวลาอย่างไรอย่างไรเนี่ยค่ะค่ะแล้วในส่วนนี้นะคะก็มีคำถามนะคะจากคุณผู้ชมนะคะหรือทางห้องส่งของเราค่ะได้ส่งคำถามมานะคะเกี่ยวกับถ้าตอนนี้ค่ะเป็นนักวิชาการศึกษาอยู่นะคะได้เข้าบรรจุรับราชการค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เป็นคุณครูค่ะยังสามารถต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ไหมคะสามารถต่อได้ค่ะก็ไม่แน่ใจว่าวันดีคืนดีตอนไหนอาจจะไปประกอบกลับไปประกอบวิชาชีพครูอีกก็พยายามต่อรักษาสถานภาพไว้อย่างในกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มของ38คลองเล็บ2เนี่ยเขาก็จะต่อของเขาไว้อยู่เรื่อยๆเพราะว่าวันหนึ่งเกิดไม่ได้ทำงานในออฟฟิศนะคะจะออกไปปฏิบัติหน้าที่สอนหรือว่าจำนวนมากทีเดียวค่ะที่หลังจากท่านเกษียณอายุไปแล้วเนี่ยตอนแรกท่านก็คิดว่าอาจจะไม่ได้ใช้แล้วท่านก็ไม่ต่อพอวันหนึ่งได้รับการทาบทามจากเนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอย่างนี้นะคะได้รับการทาบทามจะไปเป็นที่ปรึกเป็นไปสอนไปสอนเพราะนั้นท่านก็มาดูแล้วโอ้โหใบอนุญาตท่านขาดอายุนานเลยหมดอายุนานเลยเพราะนั้นก็จะเสียสิทธิ์ไปถ้ายังคิดว่าอาจจะมีสักวันนึงจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่สอนก็ควรจะต่อไว้ให้เป็นปัจจุบันอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะได้ที่สำคัญคือไม่โดนค่าดำเนินการล่าช้าด้วยค่ะค่ะแล้วในส่วนของกรณีของคุณครูกศน.นะคะท่านผอ.น้องๆครูกศน.ที่เป็นคุณครูสรช.กพด.ปน.ค่ะที่จะสอบเข้ารับราชการครูค่ะจำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไหมคะจริงๆถ้าตามของกศน.จริงๆเนี่ยได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีแต่เนื่องจากกศน.เนี่ยก็พยายามจะใช้ระบบวิทยาฐานะของกคศ.อยู่นะคะเพราะนั้นพอจับเรื่องระบบวิทยาฐานะปั๊บเนี่ยก็จะต้องมีใบอนุญาตถ้าไปปฏิบัติหน้าที่สอนแล้วก็เป็นการสอนในลักษณะของการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยที่ตามกฎหมายกำหนดเลยตามพ.ร.บ.กำหนดไว้ก็จำเป็นต้องมีค่ะค่ะแล้วส่วนวิธีการนะคะต้องทำอย่างไรบ้างคะวิธีการนี่ก็จะเป็นต้องสมัครเซลฟ์เซอร์วิสก่อนนะคะก็มีการสมัครเซลฟ์เซอร์วิสเข้าไปดำเนินการก็จะมีให้ยูสเซอร์เนมมีพาสเวิร์ดอะไรต่ออะไรแล้วก็จะส่งเอกสารนะคะสามารถดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยก็ส่งดาวน์โหลดเอกสารเข้าไปในระบบค่ะระบบเนี่ยสามารถจะทำได้หลายอย่างเดี๋ยวเราไปพูดตอนท้ายๆจะมีช่วง VTR ที่จะ PR ประชาสัมพันธ์นะคะว่าการจะเข้าระบบการขอรับใบอนุญาตสามารถทำได้ยังไงแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์แค่ของการเข้าระบบตอนขอทีเดียวค่ะหลังจากนั้นถ้าทำอะไรเกี่ยวกับคุรุสภาสามารถทำได้หลายอย่างทีเดียวค่ะค่ะแล้วที่เราพูดคุยกันมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะท่านผอ.เรามาพูดถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในที่นี้จะเป็นใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูนะคะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างแล้วก็ต้องมีหลักฐานอะไรบ้างและที่สำคัญค่ะต้องมีอายุเท่าไหร่บ้างค่ะคือคุณสมบัติเบื้องต้นเนี่ยก็จะต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปนะคะมีวุฒิทางการศึกษาหรือว่าถ้าไม่ได้มีก็ต้องเป็นปริญญาอื่นแต่ครูสภาต้องรับรองนะคะแล้วก็ไม่มีลักษณะต้องห้ามผ่านการฝึกงานเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นหลังจากคุณสมบัติก็จะมีในเรื่องของลักษณะต้องห้ามนะคะก็คือต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียไม่เป็นผู้ทุพพลภาพแล้วก็ไม่ได้เคยต้องโทษจำคุก
ติดคุกในกรณีที่คุกพาเห็นว่าจะทำการเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของคุณลักษณะต้องห้ามอีก3ข้อที่จะดูในประกอบการแต่เบื้องต้นเนี่ยจะดูในเรื่องของคุณสมบัติก่อนของแต่ละประเภทวิชาชีพนะคะแล้วสำหรับในแต่ละประเภทนะคะที่ถ้าเป็นของคุณครูนะคะก็คือ B license อย่างเงี้ยค่ะท่านผอ.มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคะน้องหนูคะเดี๋ยวก่อนที่จะไป B license พี่อยากให้ย้อนไปตอนเริ่ม P license ก่อนดีกว่าจะข้ามขั้นเลยเพราะว่าตรงนี้ค่ะเนื่องจากเป็นข้อบังคับใหม่ด้วยทุกคนก็จะสงสัยเยอะเนาะก็อยากจะพูดย้ำๆเตือนๆเยอะแล้วก็ใบ P เนี่ยก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆค่ะที่จะ walk เข้ามาสู่วิชาชีพเนี้ยได้ซึมซับแล้วก็เข้าใจบางคนอาจตอนนี้อาจจะยังพะวักพะวงอยู่กับตามข้อบังคับเดิมว่าฉันสอบไม่ผ่านสักทีเดี๋ยวฉันต้องไปสอบวิชานู้นวิชานี้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอข้อบังคับใหม่เปิดขึ้นมาเกิดบังคับใช้ขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีความง่ายแล้วก็มีการเอื้อให้มีความยืดหยุ่นขึ้นเยอะนะคะนี้เรามาดูใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูพรีไลเซนส์ก่อนก็คือขั้นต้นก็คือมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่ครูรัฐสภารับรองตั้งแต่ปีการศึกษา2562เป็นต้นไปนะคะแล้วก็ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า1ปีตามหลักเกณฑ์ที่ครูรัฐสภากำหนดย้ำก็คือโดยยังไม่ต้องมีผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูอันนี้ก็สามารถจะมาขอใบ P license ได้เลยแล้วก็จะมีอายุ2ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตค่ะนะคะหลังจากได้ใบนี้ปั๊บไปพัฒนาตนเองเพื่อที่จะไต่ระดับให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นก็คือ Basic Teaching License นะคะ B license ตรงนี้ก็คือมีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษาที่ครูสภารับรองแล้วก็สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิจากต่างประเทศค่ะจะต้องขอรับรองคุณวุฒิก่อนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นนะคะอันนี้สำคัญค่ะตรงนี้ต้องผ่านการทดสอบแล้วค่ะนะคะแล้วขอเรียนถามค่ะท่านผอ.ในการทดสอบเนี้ยค่ะเราต้องมีทั้งหมดกี่วิชาค่ะคือจะต้องดูประกาศของแต่ละครั้งนะคะในถ้าจบปีการศึกษา2500ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา2562ถึง65เนี่ยค่ะก็จะเข้ารับการทดสอบเฉพาะวิชาครูแต่ถ้าเป็นปีการศึกษา2566ก็จะเข้ารับการทดสอบ2วิชานะคะ2วิชานั้นก็จะเป็นวิชาครูและวิชาที่สอนหรือวิชาเอกค่ะอันนี้ก็จะดูประกาศเป็นครั้งๆแต่ตอนเนี้ยณขณะเนี้ยตามข้อบังคับใหม่เรายังไม่ได้มีผลบังคับใช้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยสอบ4วิชาอยู่แต่ใน4วิชาเนี่ยค่ะสามารถที่จะเก็บไว้ได้วิชาละ3ปีค่ะค่ะแล้วสำหรับค่าใช้จ่ายในการสอบแต่ละวิชาคะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้างคะค่าใช้จ่ายจะมีวิชาละ300บาทที่สมัครสอบนะคะค่ะ300บาท4วิชานะคะแต่1,200บาทอ่าฮะแต่เราก็คือถ้ายังมีวิชาที่เรายังสอบไม่ผ่านก็คือคล้ายๆว่าเหมือนเป็นการลงทะเบียนเรียนอีกก็สามารถลงทะเบียนสอบได้ใช่ไหมคะครูสภาประกาศสอบเมื่อไหร่ก็ไปลงทะเบียนแล้วก็ไปเข้ารับการทดสอบได้ในวิชาที่ยังไม่ได้ผ่านนะคะสำหรับวิชานั้นสมมติวิชาแรกผ่านไปแล้วภาษาไทยก็ผ่านไปก่อนรอเพื่อนตอนนี้รอเพื่อนอีก3วิชาสมมตินะคะรอเพื่อนอีก3วิชาก็สามารถเก็บภาษาไทยไว้3ปีทีนี้พอรอเพื่อนอีก3วิชาถ้าก่อนข้อบังคับใหม่นะคะก็จะต้องพยายามทํา3วิชานั้นน่ะให้มาเท่ากับเวลา3ปีของภาษาไทยเดี๋ยวไม่ใช่พอสอบเสร็จแต่ละวิชาพอไปจบเผอิญว่าภาษาไทยพ้น3ปีภาษาไทยหลุดไปอีกอันนี้ค่ะก็ต้องดูประกาศแต่ละครั้งว่าจะมีการทดสอบอะไรค่ะค่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้พูดถึงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นไปแล้วนะคะก็คือ B license ค่ะต่อไปจะเป็นคุณสมบัติของวิชาชีพครูชั้นสูงค่ะค่ะชั้นสูงเนี่ยก็คือจะต้องมีใบชั้นต้นมาก่อนนะคะแล้วก็ผ่านการเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพตามที่ครูสภากำหนดค่ะหรือว่ามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแบบเดิมนะคะมาแล้วเนี่ยบวกกับมีวิทยาฐานะต
ั้งแต่ชำนาญการขึ้นไปท่านก็จะได้ใบ A license ซึ่งมีอายุ7ปีทีนี้เราต้องพูดก่อนว่าเราจะไม่ให้กระทบกระเทือนกับสิทธิ์ของคนที่เคยได้ใบอนุญาตก่อนข้อบังคับฉบับใหม่ออกเพราะฉะนั้นเราถึงยังต้องมีคำว่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและในปัจจุบันเนี่ยค่ะน้องหนูคะก็คือคุณครูหลายท่านนะคะมีวิทยาฐานะเรียบร้อยแล้วล่ะตั้งแต่ชำนาญการขึ้นไปเรียบร้อยแล้วทีนี้พอหมดรอบของการจะมาต่ออายุในรอบใหม่เนี่ยค่ะพอท่านมีวิทยาฐานะอยู่แล้วเนี่ยท่านก็จะมาได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงได้เลยค่ะค่ะและในการถือแต่ละใบก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องถือใบนั้นน่ะให้ครบหมดตามอายุของใบอนุญาตประเภทนั้นๆนะคะหมายถึงว่าระหว่างที่เราถือใบนั้นอยู่อะค่ะเผอิญเราไปทำตัวเราให้มีคุณสมบัติครบถ้วนในระหว่างนั้นก่อนเราก็สามารถที่จะมาขอใบอนุญาตในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้เลยค่ะค่ะแล้วในส่วนของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผู้บริหารนะคะแล้วก็ศึกษานิเทศด้วยต้องมีคุณสมบัติแบบนี้ด้วยไหมคะจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะในของ3ประเภทแล้วก็ทั้ง3ประเภทเนี่ยจะไม่มีไปถึง7นะคะก็จะยังคง5ปีเหมือนเดิมส่วนในของส่วนของ3ประเภทนั้นจะไม่ได้มีการแตะอะไรจะเป็นการปรับในส่วนของครูให้มีความยืดหยุ่นขึ้นเยอะเนื่องจากเป็นใบพื้นฐานใบแรกที่ต้องมีถือเป็นใบแรกเลยค่ะค่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้ค่ะเราได้พูดถึงการให้บริการนะคะของครูรุสภาหรือว่าของสำนักงานเลขาธิการครูรุสภานะคะในการให้บริการทางเรียกได้ว่าเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะในส่วนนี้ค่ะคือระบบทางไหนบ้างคะคือระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะสามารถขอได้ทั้งในเรื่องของการขึ้นทะเบียนการขอต่ออายุนะคะพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนขอรับรางวัลต่างๆของครูสภาได้ด้วยก็สามารถที่จะยื่นคำขอผ่านระบบ KP Self Service เนี่ยค่ะแล้วก็ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอโดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารนะคะก็เป็นการสนองนโยบายรัฐด้วยลด paperless ด้วยนะคะก็คือเมื่อก่อนเอกสารก็จะมากองแล้วก็ต้องหาพื้นที่จัดเก็บเยอะปัจจุบันนี้เราก็ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ค่ะในส่วนนี้ก็คือถ้าผู้ที่จะขอใบอนุญาตต่างๆก็คือสามารถทำด้วยตนเองเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วในส่วนของการสมัครทางออนไลน์นะคะหรือว่าเป็นทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะท่านผอ.คะต้องมีวิธีการสมัครอย่างไรบ้างคะช่องทางการใช้บริการ KSP Self Service นะคะก่อนอื่นก็ไปเข้าเว็บไซต์ของครุสภาค่ะwww.ksp.or.th นะคะแล้วก็ไปเลือกที่เมนู KSP Self Service ค่ะแล้วก็เลือกสมัครสมาชิกใหม่อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลของตัวเองให้ครบถ้วนแล้วก็ยืนยันตัวตนค่ะเมื่อยืนยันตัวตนผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะล็อกอินสามารถเข้าไปใช้ระบบ KSP Self Service ได้ทันทีนะคะในระบบนี้ไม่ได้ใช้ได้แต่เฉพาะในเรื่องของการทำใบอนุญาตอย่างเดียวนะคะค่ะพอระบบของใบอนุญาตเนี่ยก็มีหลายอย่างตั้งแต่การยื่นขอรับขอต่ออายุขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนขอรับรางวัลต่างๆของครุสภาก็ได้ด้วยนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยถ้าอยากจะขอรับรางวัลต่างๆของครุสภาก็ต้องใบอนุญาตไม่หมดอายุค่ะก็จะต้องดูใบอนุญาตนั้นเป็นหลักด้วยข้อมูลก็เชื่อมโยงกันฐานข้อมูลเชื่อมโยงกันค่ะแล้วก็พอใบอนุญาตได้รับอนุมัติแล้วปัจจุบันเราไม่มีการส่งบัตรใบไปให้นะคะสามารถที่จะปริ้นอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยก็สามารถดำเนินการทางนี้ค่ะเข้าไปในระบบแล้วก็ปริ้นใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยค่ะค่ะทีนี้พี่จะขออนุญาตอยากจะพูดในเรื่องของขั้นตอนการยื่นคำขอใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูนะคะขอจะได้ทำความเข้าใจกันว่ามีวิธีการครูสภามีวิธีการดำเนินการยังไงระยะเวลาที่จะใช้ประมาณเท่าไหร่ค่ะก็ผู้ยื่นคำขอนะคะยื่นขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมก็แนบเอกสารหลักฐานแล้วก็ชำระค่าธรรมเนียมให้ครบถ้วนค่าธรรมเนียมก็สำคัญนะคะหลายคนเนี่ยพอเข้าไปสมัครแล้วยื่นเสร็จแล้วเนี่ยพอขั้นตอนสุดท้ายที่จะชำระค่าธรรมเนียมปรากฏว่าไม่ได้ชำระเราก็ไม่สามารถดำเนินการต่อได้หลังจากนั้นค่ะเราก็จะตรวจสอบข้อมูลผู้ยื่นคำขอจากฐานข้อมูลของครุสภานะคะ
ก็ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกแล้วว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยต้องส่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาให้ทางครุสภาเราก็จะตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาหรือยังพอมาแล้วมีเป็นรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ครุสภารับรองเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าผ่านก็จะไปขั้นตอนต่อไปเจ้าหน้าที่ก็จะเริ่มไปดูในเรื่องของคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามต่อนะคะถ้าไม่ผ่านข้อมูลก็จะย้อนกลับในระบบก็เจ้าตัวก็จะสามารถเห็นได้เลยว่าตัวเองติดขัดอะไรเจ้าตัวก็จะเห็นว่าโอ้ตายแล้วทางมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ส่งข้อมูลฉันให้เหรอก็จะได้ไปติดตามทางมหาวิทยาลัยได้นะคะข้อมูลในส่วนนั้นทีนี้เมื่อตรวจสอบผ่านเรียบร้อยเนี่ยก็จะไปเสนอเข้าคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเพราะท่านมีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติออกใบอนุญาตแต่ถ้าไม่ผ่านก็เช่นเดียวกันท่านติดขัดอะไรผู้ผ่าก็จะรีเจ็คกลับก็จะแจ้งท่านอยู่ในระบบนะคะอย่างท่านขาดเอกสารตัวนี้ขาดคุณสมบัติในเรื่องนี้ก็จะทำการแจ้งไปค่ะหลังจากนั้นค่ะก็จะเสนอหลังจากผ่านคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพก็จะมีการนำเสนอบอร์ดใหญ่อีกคณะหนึ่งเพื่อทราบให้ท่านทราบด้วยแล้วก็สามารถที่จะพิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเมื่อสักครู่ที่แจ้งได้เลยหลังจากพิมพ์ใบอนุญาตเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีการไปประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติค่ะผ่านทางเว็บไซต์ของครุสภาด้วยทีนี้ในขั้นตอนของการยื่นขอรับใบบีไลเซนส์นะคะบีไลเซนส์ก็ขั้นตอนแรกก็จะคล้ายกับเมื่อสักครู่แต่จะมีความแตกต่างกันก็คือว่านอกจากจะตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ครุสภารับรองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องดูที่สำคัญมากก็คือต้องดูว่าท่านได้ผ่านการทดสอบตามวิชาต่างๆที่กำหนดหรือยังข้อมูลเหล่านั้นนะคะจะต้องมาที่สำนักทะเบียนด้วยถ้ายังไม่ได้เห็นข้อมูลว่าท่านผ่านในการทดสอบวิชาต่างๆเหล่านี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปขั้นตอนต่อไปแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติให้ท่านได้นะคะนอกจากนั้นนอกจากท่านสำเร็จการศึกษาท่านผ่านการทดสอบผลของการประเมินในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต้องไม่น้อยกว่า1ปีเนี่ยท่านก็ต้องผ่านด้วยเช่นเดียวกันก็จะต้องมีในส่วนองค์ประกอบพวกนี้ค่ะให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบหลังจากนั้นถ้าผ่านหมดเรียบร้อยก็จะไปขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นสเต็ปตามเมื่อสักครู่ที่กล่าวมาแล้วแล้วก็ถ้าไม่ผ่านก็เช่นเดียวกันเราก็จะย้อนกลับแล้วก็จะแจ้งในระบบให้ทราบว่าท่านติดขัดอะไรอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือว่าต้องหมั่นเข้ามาดูในข้อมูลของตัวเองอยู่เรื่อยๆค่ะเพราะครุสภาไม่สามารถจะตอบรายบุคคลได้เหมือนกับประสานติดต่อไปด้วยตัวเองนะคะแต่ระบบเนี่ยจะมีการแจ้งไว้หมดแล้วว่าท่านต้องเพิ่มเติมข้อมูลอะไรค่ะค่ะค่ะทีนี้พอมาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงค่ะขั้นตอนต้นๆก็จะเหมือนกันทีนี้ที่สำคัญก็คือว่าท่านจะไปใบชั้นสูงได้ท่านจะต้องมีใบชั้นต้นก่อนก็จะต้องมีใบ B ไลเซนส์นะคะแล้วก็มีการผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับคุณภาพให้เรียบร้อยก่อนก็ต้องดูว่าท่านมีวิทยาฐานะตั้งแต่ชำนาญการขึ้นไปไหมถ้าองค์ประกอบในสองส่วนนี้ครบถ้วนท่านก็ได้ไปต่อค่ะก็จะเดินขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นเหมือนสองใบที่ผ่านมาแล้วก็จะมีจุดแค่เล็กๆน้อยๆที่แตกต่างกันแล้วก็ระยะเวลาถ้าเป็นเหตุปกติเนี่ยจะอยู่ในประมาณ 15-30 วันในการอนุมัติใบอนุญาตเนื่องจากว่าคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพจะอนุมัติใบอนุญาตเนี่ยเดือนละ2ครั้งในช่วงของกลางเดือนแล้วก็ปลายเดือนนะคะแต่ก็จะเป็นไปตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกที่เราบอกแจ้งไว้ว่าจะไม่เกิน30วันทำการสำหรับเคสปกตินะคะแต่ในช่วงที่งานชุกๆก็ต้องขอความเห็นใจหน่อยช่วงถ้านักศึกษาจบมาเยอะหรือว่าผ่านการทดสอบเยอะแล้วช่วงนั้นระดมกันมาสมัครเยอะก็อาจจะมีบ้างแต่โดยปกติก็จะทำอยู่ใน 15-30 วันยกเว้นในเคสที่ไม่ปกตินะคะซึ่งท่านอาจจะมีในเรื่องของโทษวินัยก็จะต้องดึงในเคสเฉพาะกิจพวกนี้ค่ะแยกออกมาให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาเป็นเคส by เคสไปค่ะค่ะเพราะว่าจากประสบการณ์ตรงเลยนะคะที่เคยได้มาใช้บริการของระบบค่ะก็คือทุกขั้นตอนก็คือจะอยู่ในระบบหมดเลยเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ในการส่งเอกสารต่างๆก็คือเหมือนเราต้องสแกนเอกสารใช่ไหมคะท่านผอ.แล้วก็ส่งไฟล์เป็นไฟล์ PDF แล้วก็
อัปโหลดอยู่ในระบบแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบน้องหนูว่าสบายไหมล่ะสบายค่ะสบายใช่ไหมคะประหยัดด้วยอยู่ที่ไหนก็ทำได้ทำตอนไหนก็ได้ใช่แล้วก็อย่างกรณีถ้าเอกสารบางอย่างนะคะมีปัญหาก็คืออย่างที่ท่านผอ.ได้แจ้งเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่าเราต้องคอยเข้าเช็คระบบตลอดเพราะว่าจะไม่มีเจ้าหน้าที่โทรสายตรงมาหาเราเลยค่ะเราคงโทรไม่ไหวนะคะอย่างที่บอกว่าเราดูแลสมาชิกเยอะอยู่ค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าจะมีทั้งความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ระยะเวลาก็คือลดลงก็คือท่านผอ.ได้แจ้งเมื่อสักครู่นี้ก็คือแค่ใช้เวลา15ถึง30วันนะคะก็สามารถได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่างๆได้เลยนะคะแล้วแต่กรณีด้วยลิ้นกี่ใบเอาออกไปใช้เมื่อไหร่ก็สะดวกค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวถึงจะเป็นเหมือนแค่เหมือน A4 แต่จริงๆมันจะมีลายน้ำซึ่งเป็นลายเฉพาะของทางครุสภาที่ทำเพื่อการปลอมแปลงอยู่แล้วแล้วก็หน่วยงานผู้ใช้ก็สามารถที่จะสร้างความมั่นอกมั่นใจได้เพราะว่า QR code ที่อยู่ในใบอนุญาตอะค่ะท่านสามารถที่จะไปส่องดูได้ว่าใบอนุญาตเนี้ยเป็นฉบับจริงนะคะแล้วก็มีรายงานrecord ในส่วนตัวของเขาว่าค่ะอะไรเกิดขึ้นบ้างที่เป็นทางครุสภาทำให้ค่ะก็จะเห็นได้ว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะสามารถสร้างความสะดวกสบายถือได้ว่าเป็นสื่อที่ทันสมัยด้วยเป็นสื่อออนไลน์อีกแบบนึงที่ทางครุฑสภาได้จัดทำขึ้นนะคะพอพูดถึงตรงนี้เผอิญทางครุฑสภามีคลิปที่ทำอยู่แอนิเมชันนะคะเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนกระบวนการสั้นๆค่ะ2นาทีอยากจะให้ได้ชมกันค่ะเชิญรับชมได้แล้วค่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกตอนนี้เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายเป็นสิ่งที่มีให้เห็นได้มากมายในปัจจุบันสำหรับประเทศไทยเองรัฐบาลได้ให้ความสำคัญมีการสนับสนุนและออกนโยบายการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลที่ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ระบบบริการภาครัฐครุสภาเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการที่ดำเนินงานสนองนโยบายรัฐบาลมาโดยตลอดดังที่เห็นได้จากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสำหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และในวันนี้ได้ให้บริการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบโดยสามารถทำได้ตั้งแต่การยื่นคำขอการตรวจสอบสถานะและคำขอการอนุมัติใบอนุญาตผ่านระบบ KSP e-service 3ช่องทางคือ 1. KSP self-service 2. KSP school และ 3. KSP บัณฑิตใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์ของครุสภาโดยจะไม่มีบริการผ่านช่องทางไปรษณีย์และเคาน์เตอร์บริการอีกต่อไปและเมื่อผ่านการอนุมัติแล้วก็สามารถพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้เองจากระบบและนำไปใช้ได้ทันทีซึ่งมีกฎหมายรองรับหมดกังวลเรื่องการชำรุดหรือสูญหายสำหรับการใช้งานหรือแสดงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์หากหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่รับสมัครสอบต้องการตรวจสอบใบอนุญาตก็สามารถทำได้ง่ายโดยการสแกน QR code บนใบอนุญาตก็สามารถตรวจสอบได้ทันทีสามารถเลือกดำเนินการผ่านมือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ได้ทุกช่องทางครุสภาจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษายื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านระบบออนไลน์เพื่อความสะดวกรวดเร็วความปลอดภัยลดภาระการเดินทางและลดความเสี่ยงจากโควิด-19 โลกยุคใหม่อะไรๆก็ง่ายทุกอย่างอยู่ที่ปลายนิ้วและนี่ก็เป็นแอนิเมชันนะคะที่ทางครุสภาได้จัดทำขึ้นค่ะเป็นขั้นตอนง่ายๆนะคะที่คุณผู้ชมสามารถสมัครได้เองนะคะแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ได้นำเสนอไปค่ะท่านผอ.คะแล้วในส่วนนี้ค่ะ อยากจะขอเรียนถามท่านผอ.ค่ะในกรณีของการขอใบอนุญาตเร่งด่วนนะคะเป็นอย่างไรบ้างค่ะค่ะคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพใหไว้สำหรับกรณีที่สามารถขอเร่งด่วนได้ไม่ใช่ทุกคนนอกจาก3กรณีนี้จะขอได้หมดนะคะใน3กรณีนี้ก็คือจะไปใช้ในการสมัครสอบแล้วก็จะหมดระยะเวลาการรับสมัครหลักฐานที่ทางครุสภาดูก็ท่านก็แนบประกาศมาให้เราเห็นว่าท่านจะไปสมัครที่ไหนอะค่ะแล้วก็ในข้อความตรงนั้นเนี่ยบอกว่าในช่วงเวลาไหนถึงช่วงไหนเราก็จะดูว่าเกิดสมมติว่าอีก 2-3 เดือนข้างหน้าแล้วท่านมาขอช่วงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่ให้เพราะว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ใกล้จะหมดเขตรับสมัครนะคะค่ะกรณีที่2ก็คือ
ใช้สำหรับการบรรจุแต่งตั้งค่ะอันนี้ก็มาขอใบอนุญาตเร่งด่วนได้ก็ไม่อยากตัดอนาคตใครนะคะมีความจำเป็นจริงๆตัวที่3ก็คือสำหรับการต่อสัญญาจ้างที่เพิ่มเติมสำหรับข้อบังคับใหม่นี่ก็คือแต่เดิมเนี่ยการที่มาขอเร่งด่วนจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมนะคะแต่ตามข้อบังคับใหม่เนี่ยจะเก็บค่าดำเนินการค่ะในอัตราคนละ 1,000 บาทก็เท่ากับท่านจะต้องเสียในประเภทของเงินค่าใบอนุญาตประเภทนั้นๆก่อนนะคะแล้วก็เสียเร่งด่วนอีก 1,000 บาทก็จะเป็นถ้าสมมติขอใบ B ก็จะเป็นเสีย 1,500 นะคะแต่ถ้าใบ P ก็จะเป็น 1,200 บาทขอพันท่านโทษค่ะ 1,500 เหมือนกันพี่ไปสับสนกับอายุใบอนุญาตค่ะค่ะแล้วในส่วนของอัตราค่าธรรมเนียมของแต่ละประเภทอะคะมีความแตกต่างกันไหมคะถ้าค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาตก็จะ500ทุกประเภทนะคะค่าธรรมเนียมต่ออายุจะ200บาทหมดประเภทตามอายุของเขาใบอนุญาตก็มาต่อ200บาทค่าดำเนินการกรณีต่ออายุล่าช้าเมื่อสักครู่เราคุยกันแล้วเนาะเดือนละ200บาทสูงสุดก็จะอยู่ที่ 2,000 บาทค่ะถ้าดำเนินการกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนพูดเมื่อสักครู่ก็ 1,000 บาทค่าดำเนินการแก้ไขข้อมูลทางทะเบียน100บาทแล้วก็จะมีค่าขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ300บาทและการชำระเงินเนี่ยค่ะก็สามารถณขณะนี้นะคะอนาคตก็จะมีการปรับให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นก็จะสามารถชำระทางช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะจากเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยค่ะทางไปรษณีย์ได้ค่ะก็จะเห็นได้ว่าเพิ่มความสะดวกสบายให้อีกใช่ไหมคะอนาคตเนี่ยอาจจะมีการหักบัตรเครดิตได้ด้วยนะคะแล้วก็หักจากบัตรเมื่อกี้พี่พูดอะไรนะบัตรเดบิตบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มความทันสมัยแล้วก็ตัวที่อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งกะค่ะณปัจจุบันนี้ที่มีปัญหาส่วนหนึ่งที่อยากประชาสัมพันธ์อยู่นะคะก่อนที่ข้อบังคับใหม่จะมีผลบังคับใช้เนี่ยก็คือหลายท่านเนี่ยใช้โอนทันอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งตรงนี้เรายังไม่ได้รองรับนะคะก็เลยทำให้เป็นปัญหาอยู่ค่ะแต่อนาคตจะมีค่ะค่ะแล้วมีคำถามจากทางบ้านค่ะอยากจะเรียนถามท่านผอ.ค่ะอยากจะขอสอบถามเกี่ยวกับในกรณีของตนเองอาจจะเป็นคุณครูเป็นครูกวดวิชาโรงเรียนกวดวิชาต่างๆหรือเป็นติวเตอร์อย่างเงี้ยค่ะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไหมคะไม่ต้องมีค่ะค่ะท่านไม่ได้ท่านเป็นการสอนเป็นครั้งคราวไม่ได้อยู่ในสถานศึกษาที่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตค่ะแล้วในช่วงท้ายของรายการของเราค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ค่ะช่วยฝากข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะให้กับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ทางบ้านค่ะค่ะเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงรอยต่อของข้อบังคับเก่าที่จะมาสู่ข้อบังคับใหม่นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีอะไรบางประเด็นที่มีการปรับเปลี่ยนไปแล้วก็มีเรื่องที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมถึงในตัวที่มันเปลี่ยนหน้านะคะค่ะก็อยากให้ใช้เวลาในการที่จะศึกษาข้อบังคับให้มากยิ่งขึ้นนะคะถ้าติดขัดอะไรก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามทางครุสภาได้เรามีคอนเซ็นเตอร์แล้วก็ทางเพจครุสภาก็มีทางเว็บไซต์ของครุสภาก็มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมของสำนักทะเบียนเนี่ยเราก็จะจัดเจ้าหน้าที่ไปช่วยซัพพอร์ตอีก5คนที่จะตอบคำถามทางหน้าเพจนะคะค่ะค่ะแล้วในการรับสมัครค่ะคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาค่ะในส่วนนี้ค่ะทางครุสภาค่ะได้มีการรับสมัครรางวัลอะไรบ้างคะท่านผอ.ค่ะตรงนี้ไหนๆก็มาแล้วนะคะถึงขออนุญาตพูดอันนี้เป็นงานภาพรวมของทางสำนักงานที่ทำอยู่แต่ว่าเป็นงานในส่วนของท่านผอ.วิภารับผิดชอบในเรื่องของสำนักพัฒนาก็จะช่วงนี้จะเป็นช่วงของการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของครุสภาประจำปี2566นะคะเราจะมีอยู่ด้วยกัน5รางวัลค่ะก็คือรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นรางวัลครุสดุดีรางวัลครุสภาแล้วก็รางวัลครูผู้สอนดีเด่นค่ะช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่ผู้มีสิทธิ์เสนอผลงานหรือเสนอชื่อเนี่ยค่ะสามารถที่จะเสนอผลงานไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนะคะภายในวันที่31มีนาคม2566ทุกประเภทของรางวัลเลยนะคะทั้ง5รางวัลแล้วก็
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดค่ะก็จะประกาศรายชื่อและเสนอผลงานไปยังสำนักงานเลขาธิการครุสภาจะภายในวันที่15พฤษภาคม2566นะคะสำหรับในคุณสมบัติหรือว่าหลักเกณฑ์ของแต่ละประเภทเนี่ยค่ะก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของครุสภาได้เลยตอนนี้ก็กำลัง PR อยู่นะคะทั้ง5รางวัลค่ะทั้ง5รางวัลนี้คือรับสมัครถึงวันที่เท่าไหร่นะคะท่านผอ.ก็จะเป็นถึงวันที่10 31มีนาคม2566ค่ะเจ้าตัวสามารถจะไปเสนอผลงานได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและทางนู้นก็จะทำการคัดกรองแล้วก็จะส่งมาให้ทางครุสภาภายในวันที่15พฤษภาคม2566ค่ะค่ะส่วนรายละเอียดต่างๆก็คือสามารถสแกน QR code ได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ประชาสัมพันธ์อยู่พอดีเลยค่ะค่ะและสำหรับในช่วงท้ายของรายการค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ค่ะช่วยฝากข้อคิดหรือจะเป็นหลักในการทำงานค่ะให้กับคุณครูที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในณขนาดนี้ค่ะค่ะอย่างที่ได้นำเรียนตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคะว่าเราก็ควรต้องรู้ว่าเราประกอบวิชาชีพในการใช้ฐานกฎหมายอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในฐานกฎหมายนั้นเราก็ต้องซึมซับแล้วก็เข้าใจในบริบทของกฎหมายนั้นให้อย่างชัดเจนแล้วก็ต้องปฏิบัติตนให้เข้มงวดด้วยในฐานะเป็นวิชาชีพชั้นสูงนะคะที่เป็นวิชาชีพควบคุมต้องมีใบอนุญาตท่านก็จะต้องทำตัวให้ได้รับการพัฒนาตนเองด้วยในการต่ออายุก็จะต้องมีการพัฒนาตนเองเพราะว่าถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญค่ะในการที่จะดูว่าท่านมีการเติบโตในสายงานสายอาชีพนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนได้สร้างความตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญของการที่จะรู้ว่าท่านมีใบอนุญาตของท่านเนี่ยใช้การได้เป็นปัจจุบันอยู่สม่ำเสมอค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ผู้ปกครองต่างๆนะคะที่ได้ฝากบุตรหลานไว้กับท่านก็จะได้สร้างความมั่นอกมั่นใจได้ว่าในขั้นตอนเบื้องต้นท่านได้ผ่านการคัดกรองมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ท่านเรียนในสถาบันอุดมศึกษาท่านผ่านในของสภาวิชาชีพที่ดูในเรื่องของมาตรฐานความรู้มาตรฐานประสบการณ์ในฐานะที่ท่านเนี่ยมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสามารถสอนลูกหลานเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องไม่หมดอายุอยู่ตลอดเวลาก็จะเป็นการสร้างความมั่นอกมั่นใจในเบื้องต้นได้แล้วก็ท่านก็สามารถที่จะเติบโตในสายงานอาชีพของท่านได้อย่างดีนะคะในการที่จะมีการพัฒนาตนเองอยู่เรื่อยๆค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางครุสภาอยากจะฝากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหรือว่าผู้ประสงค์ที่อยากจะประกอบวิชาชีพได้ตระหนักไว้แล้วก็ให้ความสำคัญในจุดนี้ค่ะค่ะจะเห็นได้ว่าทุกๆอาชีพนะคะทุกๆสายงานค่ะควรที่จะมีการพัฒนาตนเองอยู่เรื่อยๆนะคะถ้าเป็นทางสายงานจะเป็นครูผู้บริหารนะคะผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาศึกษานิเทศนะคะรวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษาด้วยนะคะจะต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เรื่อยๆและที่สำคัญค่ะจะต้องมาขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้วยเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณค่ะท่านผอ.มนทาแสงชันผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสำนักงานเลขาธิการครุสภาค่ะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับทางรายการสายใยกศน.ของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการสายใยกศน.ได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในข่าวหน้าสวัสดีค่ะ